CT นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไวเลสรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นไวเลส AKG รุ่น WMS 45นะครับก็เดี๋ยวลองมาเปิดในกล่องดูเลยกันดีกว่าครับครับเปิดในกล่องอันแรกก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้เรียกว่าตัวรับสัญญาณนะครับก็อันนี้ตัวส่งสัญญาณแล้วก็มันจะมีอะแดปเตอร์อย่างหนึ่งเรามาพูดถึงตัวรับสัญญาณก่อนรับสัญญาณเนี่ยปุ่มก็จะมีอยู่หลายปุ่มเหมือนกันตอนแรกซ้ายสุดก็คือปุ่มเปิดปิดปกตินะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นวอลลุ่มคือความดังของเจ้าตัวรับสัญญาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้ไหนลองเสียบไฟดูเลยดีกว่าเสียบไฟดูเพื่อให้เห็นความชัดเจนกดเปิดเลยปุ๊บนี่ก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วมีสีเขียวสีเขียวนี่ก็คือเหมือนว่าเราเปิดตัวส่งสัญญาณแล้วโอเคเจออันนี้ชาแนลเนี่ยสามารถปรับหนีคลื่นได้ในกรณีที่คลื่นชนนะครับส่วนคลิปนี่คือเหมือนว่าตัดถ้าเสียงมันพีคแรงเกินไปอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าปุ่มปรับชาแนลเลื่อนขึ้นไปสมมติลองกดดูอาจจะเป็น5อะไรอย่างนี้นะครับปรับไปแล้วแต่โอเคข้างหลังเนี่ยส่วนข้างหลังอันนี้ก็ไว้ใส่อะแดปเตอร์ของมันที่มันให้มาอันนี้มาถึง audio out เนี่ยอันนี้ก็คือเสียบรูแจ็คธรรมดาอันบาลานซ์หรือไม่จะเป็นแบบบาลานซ์เนี่ยก็คือเหมือนเสียบพวก XLR เพื่อให้สัญญาณมันชัดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปรับความไกลของสัญญาณนะครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณก็จะมีประมาณนี้อันนี้พูดถึงตัวส่งสัญญาณบ้างตัวส่งสัญญาณเนี่ยตัวนี้จะมี3อันมี off มี mute แล้วก็มี on off ก็คือปิดไว้ mute ก็คือมันเปิดแล้วไฟขึ้นแต่ว่าเสียงไม่ออก mute เสียงไว้นั่นเอง on ก็คือเปิดใช้แบบปกติอันนี้หน้าจอมันจะมี channel นี้ก็คือเหมือนกับตัวรับสัญญาณนะครับที่มันมี channel บอกว่าเป็นคลื่นอะไรเลข1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปิดฐานออกมาก็จะมีอันนี้ปรับค่าเกณฑ์ตัวเล็กๆนี้ปรับค่าเกณฑ์ก็คือมันออกแบบมาอันนี้นะครับไว้ใช้หมุนร่องมันจะพอดีกันโอเคแล้วก็ใส่ฐาน AA นะครับ1ก้อนอันนี้เป็นปุ่มปรับชาแนลให้เลื่อนให้มันเปลี่ยนชาแนลไปเรื่อยๆในกรณีที่คลื่นชนนะครับคือคลื่นเนี่ยช่องเนี่ยชาแนลเนี่ยมันต้องระหว่างตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณต้องเป็นเลขเดียวกันนะครับมันถึงจะซิงก์กันติดนะครับก็มีประมาณนี้หลักๆแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นบอดี้แพ็คเก็บไว้กับอาจจะเหน็บไว้กับสายสะพายหรือว่าใส่กระเป๋าเกงด้านหลังนะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับผมโอเคครับทีนี้เรามาลองทดสอบความคมชัดของสัญญาณระหว่างสายแจ็คกับไวเลสดูนะครับก็อันดับแรกเลยผมจะต่อสายแจ็คมอนสเตอร์ล็อกนะครับซึ่งเป็นสายแจ็คที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีนะครับอันก็ต่อเข้ากับกีตาร์เลยเราลองฟังดูครับก็ต่อสายแจ็คมอนสเตอร์ล็อกนี่แหละครับเข้ากับข้างหลังตัวรับสัญญาณของไวเลสอันนี้ตัวส่งสัญญาณของไวเลสนะครับผมจะทำการต่อเข้ากับกีตาร์นะครับโอเคมาเปิดโอเคเรามาฟังตอนนี้ต่อไวเลสแล้วเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูครับเสียงมันค่อนข้างใกล้เคียงมากเลยนะครับก็ยังไงก็
ถ้าฟังไม่ทันเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปฟังเทียบกันดูนะครับว่าสัญญาณมันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับผมครับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบความคมชัดและความไกลนะครับของ Wireless AKG รุ่น WMS 45นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับWMS 45นี้แล้วจะเห็นได้ว่ามันรับส่งสัญญาณได้ดีในระยะ1เมตรถึง40เมตรนะครับพอเกิน40เมตรเนี่ยจะเห็นได้ว่าสัญญาณเริ่มขาดหายแล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวทีที่เพื่อนๆไปเล่นส่วนใหญ่คงไม่มีขนาดใหญ่ถึง40เมตรครับสรุปง่ายๆเลยคือว่า Wireless AKG ตัวนี้เนี่ยเป็น Wireless ที่ดีตัวหนึ่งทั้งในแง่ของระยะทางและความชัดของสัญญาณนะครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกของเพื่อนๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ